สวัสดีครับ a p p เปลปล่อยอัปเดต ios 13 developer beta 7ให้นักพัฒนาดได้อัปเดตมีอะไรน่าสนใจบ้างไปชมพรีวิวกันเลยครับในเวอร์ชันนี้นะครับลหลักแล้วก็จะเน้นเรื่องของการแก้ปัญหาจากเวอร์ชันก่อนหน้าเป็นหลักนะครับอย่างแรกก็คือปรับนะครับผมเมนูการจัดเลี้ยงแอปใหม่ให้มันอยู่ด้านบนนะครับสำหรับแอปกระังคาแต่ว่าก็ยังมีบางแอปอยู่นะครับที่มีการเอาเมนูจัดเลี้ยงแอปใหม่ไปไว้ข้างล่างนะครับ ในเมนูการปรับระดับความสว่างก็มีการปรับปรุงเล็กน้อยนะครับก็คือตัดคําว่ารูปแบบนะครับออกจากโหมดมืดหรือว่าด์กโหมดนะครับมีการปรับแอนิเมชันให้มันลื่นไหลกว่าเดิมนะครับอย่างเช่นเรื่องการปัดหน้าจอออกจากการเรียกซิริก็ลื่นไหลกว่าเดิมครับก่อนหน้านี้ผู้ใช้หลายๆนะครับเจอปัญหาแผงก๊อปปี้โผล่ขึ้นมาที่ด้านบนตรงนี้ระหว่างเล่นเกมโดยในเวอร์ชันนี้นะครับก็แก้ป,ปัญหาตรงนี้เรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรเด้งขึ้นมาแล้วครับ แต่ถ้าลองไปใช้งานในแอปโน้ตก็จะแสดงเมนูแบบนี้ขึ้นมาปกติเหมือนเดิมครับในเวอร์ชันนี้นะครับก็แก้ปัญหาภาพพื้นหลังแบบดินามิกไม่แสดงนะครับแสดงเป็นสีเทาแบบนี้โดยในเวอร์ชันนี้ก็แสดงเป็นปกติแบบนี้แล้วครับบั็กสีพื้นหลังของโฟลเดอร์ก็มีการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วครับก่อนหน้านี้มันจะแสดงตามพื้นหลังของเราตอนนี้ก็แสดงเป็นสีแบบเทาๆดำๆปกติแล้วครับ นักพัฒนานะครับได้ไปพบหน้าจอหน้าจอหนึ่งนะครับชื่อว่า Home for Release นะครับโดยหน้าจอนี้เนี่ยจะมีการระบุวันที่ในแอปปฏิทินนะครับบอกว่าเป็นวันอังคารที่10นั่นหมายความว่า Apple ะอาจจัดงานเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ปี2019วันที่10กันยายน2019นี้ก็ได้นะครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นสิ่งใหม่ที่เราพบใน iOS 13 Developer Beta 7นะครับซึ่งผมเกริ่นไปแล้วนะครับว่าหลักๆก็เป็นการแก้ไขปัญหานะครับจากเวอร์ชันก่อนหน้าเป็นหลัก แล้วถ้าเราพบสิ่งใหม่อะไรเพิ่มเติมก็จะมาแจ้งให้ทราบภายหลังนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ